ก็ TikTok ผมนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยสาระความรู้และความบันเทิงเพียบเหมือนเดิมแอดกันเข้าไปได้เลยครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่15ถึงอาทิตย์ที่21สิงหาคมแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่ไม่ว่าจะเป็นดาวอาทิตย์นะครับย้ายในวันที่17สิงหาคมไปเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็ดาวพุธนะครับที่ย้ายในวันที่20นะครับก็เป็นเกษตราธิบดีอีกเช่นกันแล้วมันส่งผลดีอย่างไรล่ะกับชาวลัคนาราศีมิถุนก็คงต้องบอกให้ฟังแบบนี้ในเบื้องต้นก่อนว่าชาวมิถุนนั้นในสัปดาห์หน้านะครับเป็นสัปดาห์ที่ดาวอาทิตย์ไปโยกหน้าลัคนาราศีได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีที่บอกนั้นเนี่ยมองในแง่ดีนะหมายถึงสังคมแวดล้อมของคุณจะกว้างขึ้นคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในสังคมกว้างขึ้นใครที่เป็นชาวมิถุนแล้วกำลังจะทำอะไรสักอย่างนึงเกี่ยวกับโซเชียลไม่ว่าคุณจะอยู่ไปโซเชียลในแพลตฟอร์มใดก็ตามมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างดีแล้วก็ชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นนะครับจะมีชื่อเสียงในลักษณะที่อะไรก็ตามที่คุณเองนั้นเข้าไปทำแล้วมันเหมือนกับว่าใช้ความสามารถส่วนตัวล้วนๆนะครับจะทำให้คุณเป็นที่รู้จักนะวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัส4วันตรงนี้เป็น4วันที่เหน็ดเหนื่อยนะครับเป็น4วันที่คุณต้องจัดการหรือทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเป็น4วันที่ดูเหมือนกับว่าคุณเองนั้นต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจความคิดพลังสมองรวมไปถึงเรื่องของความเขาเรียกว่าเรื่องของเวลานะครับในการที่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้มันสำเร็จผลแต่ก็มีอุปสรรคอยู่ไม่น้อยอุปสรรคเผลอๆจะมาจากผู้ร่วมงานของคุณเองลูกน้องของคุณเองนั่นแหละนะครับวันจันทร์อังคารเนี่ยบริหารอารมณ์ตัวเองนิดนึงนะครับอาจจะหงุดหงิดกับคนรอบข้างได้ง่ายวันพุธวันพฤหัสนะครับระวังเรื่องของปากเสียงจากงานใครมีลูกน้องมาช่วยงานลูกน้องอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้อย่างใจเรานักก็ต้องมีต้องบ่นต้องเอ็ดต้องด่ากันเหมือนกันนะครับในวันพุธและวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์การงานมีความสำเร็จดีการเงินขยับดีขึ้นแต่ดูเหมือนสัปดาห์หน้ารายจ่ายของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเหมือนกับไปสั่งซื้อหรือว่าไปอะไรไว้สักอย่างนึงแล้วมันจะต้องใช้จ่ายเงินในวันนั้นพอดีนะแต่ความโชคดีอย่างนึงก็คือว่ามันมีดาวศุกร์เนี่ยโคจรมาอยู่ในเรือนการเงินได้ราชาโชคจ่ายไปเดี๋ยวก็มีเข้ามาใหม่รับทรัพย์เข้ามาใหม่ก็ถือว่าหมุนไปได้แต่ก็ดูเหมือนก็จะไม่ได้เก็บอะไรเท่าไหร่หรอกนะในสัปดาห์หน้านะครับพอมาวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็แฮปปี้ขึ้นสบายใจขึ้นอาจจะมีการได้ไปเรียนไปฝึกอบรมอะไรบางอย่างเฉพาะทางในวันอาทิตย์ก็ได้นะครับส่วนในเรื่องความรักคงจะให้คำตอบกันแบบชัดๆง่ายๆว่าในสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่จะอบอวลไปด้วยความรักมีคนมาชอบพอมาถูกใจเราเองก็เป็นคนที่เราเองรู้สึกดีด้วยแต่ในใจของเราเองลึกๆกลับมีความกล้ากลัวๆไม่มั่นใจว่าความรักจะดำเนินไปได้ไหมไม่มั่นใจว่าคนคนนั้นเขามีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรกันแน่ก็ต้องพยายามจูนนิดหนึ่งนะครับส่วนคนที่มีแฟนหรือมีคนรักอยู่แล้วในสัปดาห์หน้านี้คุณจะไปทุ่มเทกับงานมากจนบางทีแล้วลืมบริหารความรักไปก็มีเหมือนกันนะขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีนะครับสีที่นำโชคกับท่านในสัปดาห์หน้าถ้าเป็นเรื่องของการเงินคือสีฟ้าและสีน้ำเงินถ้าเป็นเรื่องของชื่อเสียงใส่ไปคุยอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับงานที่มันจะนำไปสู่ชื่อเสียงนั่นคือสีแดงส่วนนะครับการเจรจาประจำวันทุกๆวันสีเขียวตองนะครับมีโอกาสที่จะทำให้คุณนั้นเจรจาสำเร็จได้ง่ายโชคดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วย
สักลายมือสถีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล